بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบุคลากรนะครับชาวชมรมของโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เนื้อสิ่งอื่นใดขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่ได้ประทานวาระโอกาสอย่างนี้นะครับให้กับผมได้มาร่วมงานนะครับกับพี่น้องชาวชมรมทุกท่านเพราะว่าแต่ละครั้งที่มาเนี่ยนะครับก็จะเชิญไปพบช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นนะครับแล้วก็ไปช่องสุดท้ายจ่ายยานะครับแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะมาช่องพิเศษนะครับมาช่องพิเศษเลยนะครับก็อยากจะเรียนให้พวกเราได้รับทราบนะว่าใช้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แหละนะครับแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่วันนี้เนี่ยพอแต่งตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยคุ้นหน้านะเคยเห็นในชุดสีขาวๆนะครับแล้วก็คุมฮิญาบนะครับมีคุ้นหน้าอยู่กับนี่บังอับดุลลอฮ์เรานี่แหละนะครับเห็นบ่อยนะครับคนนี้เห็นบ่อยเลยนะก็นะขอขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ได้มอบโอกาสอย่างนี้นะครับให้ได้มีโอกาสมาก็ถือว่าผัดกันใช้บริการนะในช่วงเนี่ยวันที่24เนี่ยก็มีนัดนะครับมีนัดอยู่นะที่จะต้องมาใช้บริการที่นี่ทีนี้ก็มาให้บริการก่อนนะครับก่อนที่จะมาใช้บริการนะวันนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ฝากกับพี่น้องนะครับทุกท่านด้วยนะว่าเรามีสื่อนะครับที่ทำงานในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วก็จะนำสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับออกสื่อแล้วก็มีคนติดตามอย่างมากมายเลยนะครับในคลิปต่างๆนะครับของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบังดาวูดที่ได้มาแล้วก็อิหม่ามฟูอาดนะครับที่ได้มานะครับเมื่อวานก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยกันนะครับกับอิหม่ามฟูอาดฟาดิสุวรรณนะครับพอแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคาบอิหม่ามเหมือนกันนะเป็นคาบของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับว่าให้พี่น้องติดตามนะครับกลุ่มนี้ที่ได้ทำงานเพื่อสังคมโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากไหนเลยนะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ฝากเอาไว้ว่าเผื่อพี่น้องที่จะสนับสนุนนะหลังจากที่เราได้ติดตามไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยนะครับรวมถึงผมอยู่ด้วยแล้วก็บรรดาวิทยากรอีกหลายท่านด้วยกันนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขนะครับก็อยู่ในเพจนี้นะครับท่านอาจารย์ฮารุนราโอท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับอาจารย์หลายคณาจารย์ด้วยกันนะครับที่ทำงานอยู่กับกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรนะครับแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายอยู่ก็ฝากกับพี่น้องนะเผื่อมีโอกาสพี่น้องจะได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นญาริยะห์นะเป็นการที่พี่น้องได้ร่วมกันให้ศาสนาของเราให้อิสลามเราเนี่ยให้คนอื่นเขาได้ดูคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ดูด้วยนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะแล้วก็ขอบคุณขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีนะครับของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยนะครับพี่น้องครับเราสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเลยนะครับเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศนะครับฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เราจะทำอย่างไรที่เราเนี่ยจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้นะครับเราจะทำอย่างไรใครจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของฤดูกาลเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ในสังคมนี้ก็คืออัลอิสลามนะครับ
เหนือสิ่งอื่นใดเลยอยากให้พี่น้องได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้เนี่ยมัดให้ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่กับพวกเราให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อยู่ในศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนะครับทรงเลือกแล้วก็เป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺตั้งชื่อให้ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่มาจากความฝันนะครับหรือการบรรลุธรรมอันใดเลยของคนหนึ่งคนใดนะครับเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงเลือกให้แล้วก็ทรงการันตีเอาไว้อายะห์หนึ่งนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวกำชับเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้เสียชีวิตจงอย่าได้ตายนะจนกว่าท่านนั้นจะมีการยำเกรงมีความยำเกรงมีความตักวามีจิตที่มีเป็นจิตที่คารวะสำรวมตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงวะลาตะมูตุนนะอย่าตายอิลลาวะอันตุมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เราเอามาตรอะไรมาวัดครับว่าใครเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ใครเป็นมุสลิมที่ยังขาดตกบกพร่องใครยังเป็นมุสลิมที่ที่ยังไม่อะไรไม่เต็มร้อยเราเอามาตรอะไรวัดนะครับตรงที่อยากเรียนกับพี่น้องนะว่าใครเอามาตรมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกระคายเคืองกันพอเวลาเราฟังเนี่ยนะครับให้แกนี่ไม่ใช่มุสลิมนี่ว่าแกนี่ยังงุ่นนี่ว่าแกอย่างนี้นี่ว่านะครับอิสลามเนี่ยนะครับให้มาตรในการวัดเอาไว้ที่อยู่ในตัวของเราเองนะครับก็คือในอายะที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าพงอัลลอฮฺสลาทรงกำชับว่าจงยำเกรงอัลลอฮฺอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการนี้นะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสั่งทรงกำชับว่าเราทุกคนไม่ว่าสภาพการของโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนะครับแต่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เปลี่ยนไปศาสนาอิสลาม 1,400 กว่าปีเนี่ยนะครับก็ไม่เปลี่ยนไปและในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็ไม่ใช่ศาสนาที่ล้าหลังทำให้คนเป็นมุสลิมเนี่ยล้าหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากเรียนกับพี่น้องนะว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยพูดง่ายที่สุดก็คือพูดกับคนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับง่ายมากเลยนะครับพูดกับหมอหมอก็เห็นนะครับเอาอายะอัลกุรอานเอาเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของทารกศาสตร์กุมารเวชเนี่ยนะครับเอาไปพูดหมอเข้าใจพูดเรื่องของซากของฟิรอูนซากของอะไรฟิรอูนที่แบบเป็นมัมมี่อยู่เนี่ยนะครับทำให้หมอคนหนึ่งที่อยู่ในฝรั่งเศสที่ผ่าตัดนะครับทำการผ่าตัดพิสูจน์ชันสูตรนะนะชันสูตรเรือนร่างของฟิรอูนซากศพของฟิรอูนเนี่ยบินจากฝรั่งเศสไปที่มหาวิทยาลัยอันอัซฮัดนะครับไปถามนะว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยนะเขาเชื่อด้วยกับอายะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟันยาวมานูนัดยีกะบีบาดานีกะนะฟิรอูนเอ้ยวันนี้เราทำให้เรือนร่างของเจ้าเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยตายแล้วเนี่ยนะลีตะกูนาลีมันลีตะกูนาอายะจันลีมันคอลฟะกะเพื่อที่จะให้เรือนร่างของเจ้านะเป็นอายะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงเพราะฉะนั้นผมจับใจความจากอายะนี้เลยว่าคนที่เข้าใจเรื่องของอิสลามเนี่ยนะครับแล้วก็ยอมรับได้อย่างแบบไม่มีข้อกังขาใดๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คนที่ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และไปอ่านอัลกุรอานเพราะหมอฝรั่งเศสคนนี้ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแต่ก่อนเลยนะแต่พอเวลาผ่าตัดนะครับเรือนร่างของฟิรอูนเนี่ยนะพบว่าเรือนร่างของฟิรอูนเนี่ยนะครับตายในสภาพที่มาตาวารีก่อนตายในสภาพที่จมน้ำตายและพบว่าในร่างกายในผิวหนังของฟิรอูนนั้นมีเกลือสมุทรอยู่
จมน้ำตายแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับบินไปที่มหาวิทยาลัยอัลอาซัดแล้วก็ไปประกาศเข้ารับอิสลามนะครับจากฝรั่งเศสซึ่งพี่น้องรู้ไหมว่าสภาพเหตุการณ์นะครับเมื่อไม่นานมาไม่นานนะไม่น่าจะถึง100ปีนะครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะหมอท่านนี้เนี่ยนะครับได้รับในการที่จะเอาซากของมอมมี่ของฟิรอูนเนี่ยไปเอาไปที่ฝรั่งเศสรู้ไหมฟิรอูนเนี่ยพอเวลามันตายแล้วเนี่ยนะมันตายแล้วเนี่ยเครื่องบินไปลงเนี่ยกองเกียรติยศที่ต้อนรับมันเนี่ยเหมือนต้อนรับคนเป็นที่เป็นคนที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอย่างมากมายทั้งที่ซากของมันไปนะไปแต่ซากนะครับหมอก็รับเอาศพไปแล้วก็เอาไปผ่าตัดไปทำการชันสูตรนะครับแล้วก็พบรายละเอียดต่างๆเหล่านี้พอมาอ่านอายะอัลกุรอานอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงวันนี้เนี่ยเราได้ทำให้ฟิรอูนเนี่ยร่างกายของฟิรอูนเนี่ยปลอดภัยทำให้ปลอดภัยทำไมอ่ะไม่ฉีกไม่เน่าไม่ตายในทะเลนะเราก็รู้นะว่าฟิรอูนเนี่ยตายในทะเลนะครับแต่ว่าเรือนร่างของมันน่ะยังอยู่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้ไม่เน่าแล้วก็ไม่เปื่อยแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะครับไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลใดๆทั้งสิ้นณเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกว่าลีตะกูนอายะตัลลิมันคอลฟะกะเพื่อที่จะให้เรือนร่างของฟิรอูนเป็นอายะที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์มีจริงทำไมอ่ะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่รักษาอายะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงรักษาเรือนร่างของฟิรอูนเอาไว้นะครับแล้วพอเจอมาเขาก็มีการทำมีการเอาผ้ามาห่อมาทำเอาน้ำยามาทำให้ศพของมันอยู่จนกระทั่งถึงวันที่หมอชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้ไปผ่าตัดนะครับไปชันสูตรศพของฟิรอูนนะครับเป็นอะไรเพื่อเป็นอายะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้านะครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้ตายไปแล้วก็สูญสลายเหมือนศพของคนอื่นนะครับที่ตายไปในเรือสุโขทัยเนี่ยเจอกันยังนะครับมีใครเจอมั้งไหมมีที่ว่าที่หายสาบสูญไปนะไม่มีใครเจอนะครับหายกันไปนะในตอนเรือล่มเนี่ยเมื่อไม่นานมันเนี่ยนะครับในทะเลมันก็ไม่ใช่แคบนะครับมันทั้งลึกมันทั้งกว้างแต่ว่าในขณะเดียวกันอัลลอฮ์รักษาซากของฟิรอูนเอาไว้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อะไรให้เรือนร่างของฟิรอูนนั้นยังอยู่แล้วก็เป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรอ่ะฟิรอูนประกาศตัวเป็นเจ้าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้มันให้ศพของฟิรอูนไม่รักษาเอาไว้แล้วก็ให้มันสูญสลายตายจากไปแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมบัดนี้อิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยจะต้องหลงผิดอีกเท่าไหร่อ๋อฟิรอูนขึ้นไปบนฟ้าแล้วถ้าไม่เจอศพนะใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะคิดแบบผิดๆได้นะว่าอ๋อมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเพราะมันเป็นพระเจ้าเพราะอยู่ในขณะที่อยู่มีชีวิตอยู่นะประกาศตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากนะครับคืออยากจะคุยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอัลกุรอานเวลาเจอกับคนที่ศึกษาเนี่ยนะครับที่เรียนทางสายนี้เนี่ยในอัลกุรอานมีมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เรานั้นนะครับอีหม่านศรัทธาแล้วก็เป็นมุสลิมที่แน่นแฟ้นนะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับด้วยกับหลักการนะครับเราไม่ได้เอาไสยศาสตร์คุยเราคุยกันแบบวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนที่มีการศึกษาคนที่เรียนสายนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้าหากว่าไปศึกษาอัลกุรอานเพิ่มนะก็ฝากเอาไว้ในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับทีนี้ว่าเราเนี่ยนะครับภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรเป็นมุสลิมนะครับที่ได้รับเนี่ยมัดได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้ศาสนานี้มาและศาสนานี้นะครับผมเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไม่ได้ได้จากความฝันอัลลอฮ์ตั้งชื่อให้อินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฟากมาจากฟากฟ้าแล้วก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยืนยันแล้วก็การันตีเอาไว้นะครับว่าอันยาวมาอักมันตุลากุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วสูอายะนี้นะครับถูกประทานที่มหานครมักกะนะครับที่ทุ่งอารอฟะ
ในการทำฮัจญะตุลวะดาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮัจญ์อำลาฮัจญ์1ครั้งในชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกอัลยามะอักมันตุละกุมวันนี้เนี่ยเราได้ทำให้ศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาตีและทำให้ความโปรดปรานนั้นนะครับความไพบูลย์พูนผลนั้นมีความจำเริญนั้นมีเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาและเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านเห็นไหมครับอัลลอฮ์ยืนยันว่าวะรอดีตุละกุมพระองค์ทรงพอใจแล้วก็ยินยอมที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโลกนี้นะครับจะมีการวิวัฒนาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามศาสนาของเรานะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นหลักนะครับให้เรายึดถือให้เราปฏิบัตินะครับที่เป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นรูปกฎนั้นก็ยังมีอยู่เป็นปกตินะครับแต่เราจะต้องพยายามในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็เอาอิสลามมาเนี่ยครองตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในสังคมที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายนะครับมากมายเนี่ยนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนทั้งหมดนะครับหันไปมองการเมืองก็การเมืองก็เปลี่ยนการเมืองก็ยุ่งนะครับหันไปมองในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของศาสนาก็ยุ่งนักการศาสนาก็พูดกันคนนู้นเอาอย่างนี้คนนี้เอาอย่างนั้นนะครับจะเข้าบวชก็ยุ่งเดี๋ยวจะออกบวชก็ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสบายใจแล้วก็อยู่ในบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับอย่างมีความสุขอยู่ได้ก็คือพยายามในการที่จะเพิ่มเติมความรู้ของเราอย่าห่างต่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดมการของศาสนานี้นะครับที่ผมเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับศาสนานี้เนี่ยนะพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยโดยมีจุดประสงค์5ประการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับโลกใบนี้เนี่ยกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้นะครับประการที่1เลยนะครับจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺให้โลกใบนี้มีศาสนานั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งศาสนาอิสลามนะครับศาสนาของอัลลอฮฺเนี่ยประการที่1เลยนะครับลีฮิบซิลอักลีประการที่1พระองค์ให้ศาสนามาเพื่อรักษาปัญญาของเรานะครับให้เราเนี่ยรักษาปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะไม่อะไรไม่ไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มานะครับทำลายล้างสติปัญญาและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถือโทษและเอาบาปกับเราอย่างมากเลยสำหรับคนที่คิดที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปกคลุมมาครอบงำสติปัญญาของเราเพราะปัญญาของเราใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางจากโลกใบนี้เนี่ยนะครับไปสู่ดวงจันทร์ได้นะครับเพราะปัญญาของมนุษย์ใช่ไหมนะครับที่สามารถที่จะทำให้นะครับย่อโลกใบนี้อยู่ไกลๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ที่จะมองที่จะเห็นกันได้ปัญญาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆโลกใบนี้จะพัฒนาไปขนาดไหนก็แล้วแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากปัญญาของมนุษย์พี่น้องเห็นคอมพิวเตอร์นะบังอับดุลลอฮ์เรานะครับเห็นคอมพิวเตอร์นะความเขาเรียกความอะไรความจำของมันจำเท่าไรทำเท่าไรนะครับมีมากมายเลยครั้งหนึ่งนะครับที่ไปห้องน่าจะเป็นห้องซาวนะมั้งอันตราซาวนะนั่นแหละพอมีปัญหามาเขาบอกต้องถามอับดุลลอฮ์เราก็นึกแล้วว่าคงไม่ใช่อับดุลลอฮ์ไหนต้องอับดุลลอฮ์มาดาริสนี่แหละนะก็บอกต้องตามบังลอต้องตามบังลอนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นนะว่ามันมีอะไรเทคนิคของมันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเก็บความจำหน่วยความจำอะไรต่างๆเราแค่บอกว่ามนุษย์คนที่ทำคอมพิวเตอร์คนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเก่งไหมเก่งนะครับนั่นอะไรสติปัญญานะครับใครอยู่ตรงไหนเห็นหมดใครเป็นอะไรอยู่ตรงไหนรู้หมดนะครับนั่นปัญญาของมนุษย์สามารถที่จะเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปเมืองต่างๆไปมหานครมักกะเอาเหล็กนะครับเอาไฟเบอร์เอาสิ่งต่างๆมาประกอบแล้วก็ใส่บรรจุเครื่องไปให้บินข้ามทะเลไปนะครับไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วยกับอะไรปัญญาของมนุษย์เห็นไหมครับเอาเหล็กแผ่นมาต่อกันให้ลอยจากทะเลไปขนของไปกี่ตันกี่ตันรถลงไปได้นะครับในเรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับรถเป็นร้อยๆคันลงไปนะครับรถคันใหญ่ๆ
ลงไปได้ขนเอาไปได้นะนั่นอะไรปัญญาของมนุษย์เพราะฉะนั้นปัญญาของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหลือเกินที่พวกเราทุกคนจะต้องรักษาเพราะอัลลอฮ์ให้มานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มามีอยู่สิ่ง4อย่างด้วยกันที่เราอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันมีแต่ว่าเราหาที่ของมันไม่ได้นะครับอัลอักลุสติปัญญานะครับที่อยู่ในตัวเราเรารู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอันนับสุอารมณ์จิตใจชีวิตนะครับเรารู้ว่ามันมีนะวันนี้มีอารมณ์หลักฐานนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอ้าวแสดงว่าอะไรมีอารมณ์แล้วมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ที่นะครับอารู้วิญญาณนะครับเรื่องนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับวิญญาณนะวิญญาณอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับคนนู้นเรียกหมอคนนี้เรียกพยาบาลคนนั้นเรียกนะครับบางคนดื้อกับหมอมีไหมมีนะครับนั้นวิญญาณยังอยู่แต่พอวิญญาณออกไปแล้วดื้อไหมหมอจะทำอะไรก็ปล่อยนะมีหน้าที่นอนเฉยๆอย่างเดียวพอเวลาวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนะครับนี่สิ่งหนึ่งนะครับมีอะไรมีวิญญาณนะครับมีสติปัญญาที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีอะไรอัลกอลบุหัวใจมีหัวใจอย่างเดียวที่เป็นรูปธรรมอยู่4อย่างเนี่ย3อย่างที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยที่เราไม่สามารถที่จะไปหาที่อยู่ของมันได้นะครับหรือว่ารู้จักนะครับกับนายแพทย์คนไหนหมอคนไหนที่มีความสามารถนะครับก็ลองดูนะครับว่าวิญญาณเวลาออกไปแล้วทำยังไงออกไปจากตรงไหนนะครับแล้วก็อันนับสูเนี่ยนะครับอันนับสูที่แปลว่าอารมณ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราแต่พอเวลามันอยู่กับเราเรารู้ว่ามีนะครับมีหัวใจอัลกอลบุมีความหมายเป็น2อะไร2นัยยะด้วยกันนะครับอัลกอลบุที่แปลว่าหัวใจความหมายที่เป็นรูปธรรมก็คือกำปั้นใครกำปั้นมันนะมาพูดที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าพูดผิดหมอต้องบอกด้วยนะครับบรรดาพยาบาลต้องบอกด้วยนะครับกำปั้นของใครกำปั้นของมันนะครับมีรูปร่างเหมือนกับดอกบัวตูมนะครับทำหน้าที่ในการสูบฉีดอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรความหมายที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมนะครับนามธรรมก็คือเป็นต้นกำเนิดของความนึกคิดอันนี้คือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4อย่างที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงกำชับเลยแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดเลยคือปัญญาเพราะอะไรอ่ะอัลอักลุมานาตุนฟิตตักลีดนะครับสติปัญญาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อัลลอฮฺคิดว่าจะคิดบัญชีกับเรานะครับเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเราเป็นคนบ้าเราต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดสติปัญญามันไม่มีนะครับคนที่ครองสติไม่ได้ไม่ต้องบวช ด้วยไม่ต้องละหมาดด้วยอัลลอฮ์จะไม่สอบสวนอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งอะไรกับเราเลยแต่ต้องบ้าจริงๆนะอย่าแกล้งบ้านะนะครับต้องบ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยด้วยกับความที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ความสำคัญเนี่ยนะครับคือพระองค์จะใช้เป็นสิ่งที่เป็นตัวที่จะใช้ลงโทษเราหรือเปล่าเพราะว่าอะไรหลักการมาแล้วถ้าไม่เชื่อนะครับไม่ฟังก็โดนลงโทษสติปัญญาใช้คิดหรือยังหลายอายะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวนะครับว่าอัฟลาตะกีรูนพวกเจ้าไม่ได้มีสติปัญญาดอกหรืออัลลอฮฺถามอัฟลาตะฟักกะรูนพวกเจ้าไม่ได้คิดกันดอกหรือไม่ได้ไต่ตองกับกันดอกหรืออัฟลาตะดักกะรูนพวกเจ้าไม่ได้อะไรไม่ได้คิดไม่ได้สำนึกกันนั้นหรืออันนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงกำชับแล้วก็ถามเราในฐานะที่ว่าให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาในการที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเรามานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งและนักศาสนาอิสลามเนี่ยเราเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะไปกินสิ่งอื่นที่ไปทำให้สติปัญญาของเรานะครับมึนเมาหรือว่าครองตัวไม่อยู่ครองตนไม่ได้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เอาโทษนะอันนี้อัลลอฮ์เอาโทษเพราะศาสนานี้ประทานมาเพื่อรักษาปัญญาของมนุษย์ทำไมก็เพราะปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์นั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าศาสนาไหนนะครับว่าอะไรนะครับความสำคัญของเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดอะไรกับเราบ้างนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าหลายๆคนนะที่
มีสติปัญญาเรียนได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วนะถูกปิดกั้นด้วยกับฮีดายะห์เพราะนั้นสติปัญญาขอให้เราใช้ได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยนะครับเวลาเราเรียนแพทย์เนี่ยนะครับเราเรียนหมอเราเรียนพยาบาลเราเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้รู้มามีลูกมีหลานเคยเรียนเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราจะศึกษาจะดูว่าคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาจะมีชาร์ตมีแผ่นให้ใช่ไหมจะดูให้หรือไม่งั้นก็มีอาจารย์ใหญ่ให้นะครับแล้วก็อาจารย์หมอนะครับเขาก็จะเรียกมานะครับมาผ่าตัดมาดูแล้วก็หรือว่าจากคนไข้จากสถานการณ์จริงๆเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะอะไรจะมาเรียนมาศึกษากันนะครับอันนี้เรียนแพทย์ที่พอเวลาเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเวลาเราเรียนว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราใช้อะไรเราจะไปเอาแผ่นเอาชาร์ตที่ไหนเอาใครมาเป็นมาแบบในการที่เราจะศึกษาหาความรู้ตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ให้เอาไว้เยอะเลยนะครับรอบตัวเราให้ดูฟ้าให้ดูแผ่นดินให้ดูภูเขาให้ดูทะเลเอาไว้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เราถึงอัลลอฮ์ได้เพราะเราใช้ปัญญานะครับทุกๆสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนะครับหรือว่าทุกๆสิ่งที่มีบนโลกใบนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากฝีมือของมนุษย์เนี่ยเราจะว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับผมบอกกับพี่น้องว่านาฬิกาหรือไมโครโฟนเครื่องขยายกล้องเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครนะครับทำขึ้นมาอยู่ๆมันเกิดมาด้วยกับการวิวัฒนาการการสะสมของเวลาพี่น้องเชื่อไหมไม่มีใครทำอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองพวกเราไม่เชื่อหลักของสติปัญญาไม่เชื่ออยู่แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้สร้างเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับโลกใบนี้มีใครบอกว่าเป็นของฉันแผ่นดินตรงนี้เป็นของฉันนะครับฟ้าตรงนี้เป็นของฉันไม่มีใครบอกนะครับเมื่อไม่มีใครบอกนะครับแล้วเราจะบอกว่าเป็นของใครนะครับหรือถ้าใครลงไปบอกอับดุลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นฟ้าตรงคลอง13เนี่ยเป็นของตระกูลมะดาริสทั้งหมดเลยนะสร้างเอาไว้พอเย็นๆนะรถโรงพยาบาลไปแล้วนะครับต้องไปหาหมอถ้าอยู่ๆพูดอย่างนั้นนะว่าแผ่นดินตรงนี้ฟ้าตรงนี้เป็นของฉันต้องไปหาหมอแล้วนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อะไรบ่งบอกว่าเราไม่มีสติปัญญานะครับเราเป็นคนบ้าไปแล้วแต่อัลลอฮ์พูดไว้ในอัลกุรอาน 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครไปค้านเลยนะครับด้วยเหตุนี้การใช้สติปัญญานะครับความสำคัญของสติปัญญาเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะเราใช้เป็นการสื่อสารไปถึงอัลลอฮ์มองสิ่งต่างๆแล้วก็เรายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้สร้างประการที่1 นะครับสติปัญญาประการที่2นะครับประการที่2นะครับฮิฟซุลนัฟซีนะครับรักษาชีวิตศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์วางลงมาให้รักษาชีวิตอัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดล่ะให้อดรักษาชีวิตได้ยังไงก็ถ้าหากว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าคุณลุงถือศีลอดไม่ได้นะหมอพูดเพราะๆเนี่ยนะครับคุณลุงวันนี้คุณลุงถือศีลอดไม่ได้นะเพราะว่าคุณลุงต้องกินยาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณลุงถือศีลอดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้โรคของคุณลุงเนี่ยลุกลามเป็นน้อยกลายไปเป็นมากหรืออาจจะถึงชีวิตได้เราเชื่อหมอได้เลยนะครับอย่าไปวินิจฉัยเองนะแม่วันนี้ไม่ค่อยดีเลยปวดท้องไม่รู้เป็นอะไรหยุดไม่บวชดีกว่านะครับอันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เราต้องรักษาชีวิตหมอบอกอะไรฟังนะครับต้องเชื่อเขาวินิจฉัยอิสลามให้ความอะไรให้ความกว้างขวางให้ศักยภาพนะครับของหมอถึงแม้ว่าหมอไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามถ้าวินิจฉัยแบบนี้นะว่าถ้าถือศีลอดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นมากไปกว่านี้นะครับหรือถึงกับชีวิตได้ศาสนาอิสลามบอกหยุดอันนี้ฮิฟซุนนัฟซีอุดมการณ์นะครับของศาสนาที่กำหนดมานะให้รักษาชีวิตหรือสัตว์ต่างๆนะครับที่เคยถูกห้ามมาในคัมภีร์อัลกุรอานเดินทางเข้าไปหลงป่าหรือไม่หลงป่าแต่ไปเจอของที่มันไม่หาล้านกินเลยไม่สบายที่จะกินเลยไม่สบายใจที่จะกินนะครับไปเจอกินได้ไหม
กินได้กฎของฮารามเนี่ยเปลี่ยนเป็นฮาลาลทันทีเลยเพื่อรักษาชีวิตฟามานิตุรรอกอยรอบากินวาลาอาดินฟาลาอิสมาอะไรถ้าใครอยู่ในความคับขันนะครับในความฉุกเฉินที่ถ้าไม่กินแล้วต้องตายกินเลยอิสลามให้เพราะอะไรให้รักษาชีวิตเอาไว้แต่อย่าไปกินแบบอร่อยนะแม่ไม่เคยกินอร่อยดีเหมือนกันไว้เฮ้ยเอาซะเต็มที่เลยนะไม่ใช่นะศาสนาบอกอนุญาตให้กินแต่กินเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามมาไม่ใช่ว่ากฎเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยมันแข็งตึงเอ้ยเนี่ยกินไม่ได้คือกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แม้กระทั่งมีผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทารกเรื่องของการตั้งครรภ์ไหมเคยได้ยินมานะว่าผู้หญิงท้องเนี่ยบางทีเขาอยากจะกินอะไรที่แปลกๆนะเขาอยากจะกินอะไรที่แปลกๆเพราะนั้นแม้กระทั่งว่าอยากจะกินหมูนะครับอิสลามอนุญาตทำไมอ่ะแต่ต้องคนที่ไม่เคยกินมาก่อนนะเหมือนกับเราไม่เคยกินแต่มันหอมมันอยากจะกินเนี่ยนะครับอันเนี้ยอนุญาตเลยนะครับอนุญาตแต่ว่าไม่ใช่กินให้อะไรกินให้อิ่มเลยนะหรือว่ากินให้อร่อยแต่ว่าในการอนุญาตนั้นจะมองดูว่าเป็นไงคนไม่อยู่ดีๆไม่เคยทานนะครับแล้วก็รู้หลักการด้วยแต่มันอยากนะทำให้กินแล้วมันแย่อย่างนี้เนี่ยนะครับก็อนุญาตได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถนะครับเราสบัดเราอดทนได้เพราะนั้นถือว่าเป็นบทที่อัลลอฮฺซุบฮานตะอาลาทรงทดสอบเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ฮิฟซุนนัฟส์นะครับรักษาอะไรรักษาชีวิตของเราทุกกฎนะครับย่อมมีข้อยกเว้นให้กับเรานะครับอ้าวต่อมานะครับฮิฟซุลฮิฟซุนอะไรฮิฟซุลมานรักษาทรัพย์อิสลามศาสนาอิสลามนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงโปรดให้มาเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติเราหาได้แต่เราจะไปใช้ในทางที่อีลุยฉุยแฉกถูกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงสอบสวนแต่ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงวางบทบัญญัติเอามารองรับในเรื่องนี้เอาไว้คือเรื่องของซะกาตเรื่องของศอดาเกาะห์เอาไว้นะครับและเราจะไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยไม่ได้อันนี้นะครับและทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตรวจสอบทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันตะซูละกอดามะอับดินฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอิกิซอลินวันกิยามะห์เนี่ยเท้าของบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะไม่มีใครได้มีโอกาสก้าวออกไปไหนเลยจนกว่าจะถูกถามถึงสิ่ง4ประการนี้1ใน4ประการเนี่ยนะครับถามถึงอายุไขของเรานะครับอัลลอฮ์จะถามอายุไขแบบรวมๆแล้วก็อายุไขในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของเรานะครับจะถามนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องอะไรถามถึงเรื่องทรัพย์สินของเรานะครับว่าเราเนี่ยได้มาจากไหนแล้วก็ใช้ไปในเรื่องอะไรบ้างมีทรัพย์สินนี่แหละที่ถามทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเงินที่ได้มาจากอะไรฮาลาลหรือเปล่าแล้วเวลาใช้ไปเนี่ยใช้ไปแบบเขาเรียกอยู่ในกรอบของอิสลามหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามอีกเรื่องนึงก็คือถามอัลอิลมิฮีมาดาอามิลาบิถามถึงวิชาความรู้นะครับอันนี้เข้าพวกเราด้วยนะไม่ใช่แปลว่าสบายละมึงไอ้พวกจบไคโรจบอินเดียมาจบมะดีนะห์มาถูกถามนะครับอัลอิลมิฮีมาดาอามิลาบิว่าเรียนศึกษามาแล้วเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องนะไม่ใช่แปลว่าเรียนจบมะดีนะห์จบไคโรจบมาแล้วก็มานั่งสอนมานั่งบรรยายนะหมอเนี่ยนะครับหรือว่าอาชีพบริการอาชีพที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งหรือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีเกียรตินะครับและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถามว่าจบอะไรมานะครับแต่ถามว่าจบอะไรมาประเทศไทยนี่เต็มเลยแค่ประเทศเดียวเนี่ยนะครับจบสาขาไหนจบประเทศไหนจบอะไรมานะครับแต่อัลลอฮฺถามว่าไงมาดาอามิลาบิที่เรียนกันมาเนี่ยทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้โดนไหมโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โดนด้วยนะ
นะครับโดนถามด้วยทำอะไรกันมั่งกับสิ่งที่เราได้รู้มาเนี่ยนะครับแล้วก็คำว่าวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับว่าอิดามาตันอินซานุอิงกอตาอามะลูฮุอิลลามินซะลาซินมนุษย์เนี่ยพอเวลาหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยงานของเขาตัดขาดหมดนอกจาก3อย่างซอดากอตินยาริยตินการทำซอดากอทำทานถาวรนะครับ2นะครับเอาอินมินยุนตะฟังวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์วิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ไม่ได้ไปนั่งสอนอลิฟบาตาสอนอัลกุรอานนะครับสอนบอกกับคนป่วยไปนะครับว่านี่ยาแบบนี้ใช้เรื่องนี้นะครับต้องมีพฤติกรรมนะครับคนที่เป็นโรคป่วยแบบนี้จะต้องออกกำลังกายนั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสอนไปเราบอกไปนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานไม่ได้ในหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องไปจบที่ไหนมานั่นคือวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์มานั่งมือถือไมค์ไฟสองหน้าแล้วก็เป็นคนที่อะไรได้ประโยชน์อย่างเดียวตายสบายอย่างเดียวแล้วก็คนที่เขาทำงานทำหน้าที่บนโลกดุนยาเนี่ยช่วยคนเท่าไหร่นะครับวันนึงต้องอยู่กับคนเท่าไหร่อัลลอฮ์ทดสอบเท่าไหร่นะครับพี่น้องลองนึกดูนะเราอยู่กับคนบ้านเราเนี่ยอยู่ลูกเราคนบ้านเราที่อยู่กินข้าวหม้อเดียวกันมาพูดไม่อยากจะฟังพูดไม่อยากจะรู้เรื่องเนี่ยเรายังเครียดเลยนะแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคนเท่าไหร่วันวันหนึ่งนะครับพอบอกให้ไปตรงนี้ไปตรงนู้นพอบอกไปตรงนู้นไปตรงนั้นนะครับเจอนะครับผมที่มาหาเนี่ยมารักษาเนี่ยนะครับก็เจอคนที่หลากหลายเพราะคนเนี่ยเหมือนคนแต่คนมันไม่เหมือนกันนะครับคนเหมือนคนแต่ว่าคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในหะดีษบทนี้เราลารับดับขันไปแล้วเนี่ยผลบุญของเรานะครับที่เราได้ทำแต่ละวันขอให้พี่น้องได้ตั้งใจอย่างนี้นะว่าเนียดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่สุดในฐานะที่เราเป็นคนบริการนะครับคอยรุนนาสมันอัมเฟาฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดนี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ว่าเรานะครับอย่าเพียงแค่บอกว่าเราเนี่ยนะครับความรู้ของเราเนี่ยมันออกนอกข่ายของหะดีษบทนี้เปล่าเลยนะครับขอให้แต่ละวันเราออกมาเนี่ยวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะให้การทำงานของเราเนี่ยราบรื่นสะดวกง่ายได้นะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้กับเราเราจะช่วยคนอื่นเขาคนที่เข้ามาที่เนี่ยนะครับคนที่มีความทุกข์ความระทมทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำให้เขาสบายใจนั่นผลบุญและที่สุดผลบุญนั้นก็จะกลับมาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้รักษาอะไรให้รักษาทรัพย์ของเรานะครับประการที่3เนี่ยให้รักษาทรัพย์สินศาสนาลงมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการให้เรานั้นดูแลครอบครองทรัพย์สินของเราให้อยู่ในคันลองของอิสลามเพราะอะไรอ่ะคนที่มีเยอะกว่าเราแต่ถ้าไม่มีอัลลอฮ์หมดไหมหมดนะครับหมดนะฟิรอูนมีเยอะไหมเยอะกอรูนมีเยอะไหมเยอะกอรูนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับคนที่แบกกุญแจของกอรูนเนี่ย7คนเฉพาะกุญแจคลังของกอรูนนะครับแต่พอที่สุดแล้วพอกอรูนไม่มีอัลลอฮ์เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่ชื่อที่ถูกจารึกไว้ในอัลกุรอานที่เป็นแบบอย่างเอาไว้ให้ว่าคนจะมีขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีอิสลามไม่มีความเป็นมุสลิมไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ้าวประการต่อมานะครับศาสนา อิสลามนั้นมีมาเพื่ออะไรฮิฟซุลอิฟรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเรานะครับรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเราเราจะต้องอะไรให้รู้นะครับว่าบริบทของเรานะครับหรือว่าในบางหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าฮิฟซุนนัสนะครับฮิบรุนนัสรักษาถ้าเรียกรักษาเชื้อสายรักษาวงตระกูลของเรานะครับก็แปลว่าอะไรอัลลอฮ์ได้วางในเรื่องของนิกะนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของการเขาเรียกการสมรสเนี่ยมาเอาไว้นะครับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือต้องมีการแต่งงานต้องมีการนิกะนะครับมีความต้องการนะครับทางด้านสรีระของเราเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลักการอิสลามก็วางเอาไว้ว่าต้องนิกะห์กัน
นะครับต้องทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อที่หลักการนิกายเนี่ยเพื่อที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างเรานะครับกับไอ้เหมียวนะครับเรากับไอ้เหมียวเพราะไอ้เหมียวนี่พอเวลามันชอบกันเนี่ยมันดมๆกันเท่านั้นแหละใช่ไหมมันดมๆกันมันก็ไปหาที่ของมันแล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับศักดิ์ศรีเกียรติยศของเราที่อัลลอฮ์ได้ประทานศาสนามาให้กับเรานั้นไปดมๆกันก่อนได้ไหมนะครับไม่ได้หรือไม่ต้องนิกะห์หรือลองอยู่ก่อนๆนะครับเหมือนกับที่คนที่เขาไม่มีอิสลามเนี่ยเขาอะไรเขาใช้ชีวิตกันลองอยู่กันก่อนถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่อิสลามไม่มีคำว่าลองนะครับก็คือถ้าหากว่าเห็นแล้วนะครับรักแล้วไปพูดไปคุยแล้วก็นิกะห์ให้ถูกต้องอยู่เจอปัญหาสอบบัตรแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่าเรื่องของการนิกะห์เนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ได้กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มาชี้เป็นตัวชี้วัดว่าใครดีกว่าใครนะครับในครอบครัวเราเนี่ยส่วนมากจะที่เคยเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอะไรไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีใช่มั้ยที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ไม่เข้าใจว่าหลักอิสลามที่ได้วางเรื่องของการครองรักการครองเรือนนั้นพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพื่อการเติมเต็มให้แก่กันและกันคนละครึ่งนะมาคนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้หญิงดีที่สุดผู้หญิงก็อยู่คนเดียวได้สิไม่ต้องยุ่งกับผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยมันแจ๋วที่สุดก็ผู้ชายก็อยู่คนเดียวได้สินะครับไม่ต้องพึ่งผู้หญิงเปล่าแต่อิสลามเนี่ยได้วางในเรื่องของนิกะห์มาเนี่ยนะครับเพื่อรักษาเชื้อสายรักษาวงตระกูลรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะไปรักชอบแล้วก็สเปะสปะเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวเลือกกับคนนี้ก็ไปกับคนนั้นนะครับหรือถ้าผู้ชายสามารถที่จะนิกะห์ได้นะครับถึง4ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคำถามเนี่ยนะทีคนด้วยกันแต่ทำไมผู้หญิงถึงไม่อนุญาตนะครับอันนี้อิหม่ามชาฟิอีนะครับเคยถูกถามแล้วว่าเพราะอะไรอิหม่ามชาฟิอีถูกถามนะว่าทำไมผู้ชายเนี่ยให้ต้องได้ตั้ง4คนแต่ผู้หญิงเนี่ยเอา4คนมั่งไม่ได้เลยนะครับอิหม่ามชาฟิอีรู้ไหมอิหม่ามชาฟิอีเอาแก้วมา4แก้วด้วยกันนะครับมาตั้งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอานมนะครับเอานมใส่ปนกันหมดเลยนะนมอูดนมแพะนมแกะนมวัวเนี่ยนะครับเอาใส่ปนกันหมดเลยนะตอนแรกที่อยู่แก้วใครแก้วมันเนี่ยมันไม่ปนกันก็รู้อ่ะอันนี้นมวัวนะอันนี้นมอูดนะอันนี้นมแพะนะอันนี้นมแกะนะไม่ปนกันแต่พอหลังจากนั้นอิหม่ามชะบีเอาอะไรเอานมรวมกันไว้ในแก้วเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกว่าอันไหนนมแพะอันไหนนมแกะอันไหนนมอูดนะครับทำไมอ่ะเป็นการตอบปุจฉาของคนนะครับที่ถามว่าทำไมผู้ชายเนี่ยมีถึง4คนได้ก็ไอ้4แก้วเนี่ยมันอยู่มันอะไรนมใครนมมันแก้วใครแก้วมันใช่มั้ยมันไม่ปนกันแต่ถ้าหากว่าเราแก้วเดียวนะครับผู้หญิงถ้าแก้วเดียวเนี่ยนะครับเอานมแพะไปใส่เอานมแกะเอานมแกะไปใส่เอานมวัวไปใส่แยกได้มั้ยว่าเป็นนมของใครแยกไม่ได้ปนกันหมดนี่ในเรื่องของเชื้อสายมันจะปนกันเพราะเรื่องเชื้อสายเรื่องวงตระกูลเรื่องของมรดกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางหลักนิติศาสตร์อิสลามต้องแยกให้ชัดเจนนะครับผู้ชายมี4คนได้เอาแม่นี้เขาจะให้กันเท่าไหร่เขาจะกินเท่าไหร่เรื่องของมรดกเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิง4เนี่ยนะครับพ่อไหนวะไอคนนี้พ่อไหนวะไอคนนี้พ่อไหนวะแยกไม่ได้เรื่องมรดกในยุ่งและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการที่เราหมดเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่าไปบอกอัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมเลยที่ผู้ชายให้ตั้ง4ใช่ไหมผู้หญิงได้แค่คนเดียวแต่นั่นให้เรารู้ไว้ว่าคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้เกียรติกับเรานะครับเอาก็อยู่กันไปให้ตายไปข้างนึงแต่เขาตายแล้วเขาอยากจะมีใหม่เอารออิดดาไปพอพ้นแล้วอ้าวแต่งใหม่ได้อีกทีละคนนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับนม4แก้วนั่นแหละนะครับมันแยกแก้วได้นะก็ฝากเอาไว้ว่าอิสลามนะครับมาเพื่อรักษาเชื้อสายตรงนี้ไม่ให้ปะปนกันโดยให้หลักการนิกะห์เนี่ยมารองรับว่าเราจะต้องแต่งงานนะครับประการต่อมาฮิฟซุดดีนนะครับเพื่อที่จะให้อะไรวางมาเพื่อให้เราเนี่ยรักษาศาสนาของอัลเลาะห์ให้เราเป็นคนที่มีความ
คร่งครัดเพราะฉะนั้นพอเวลาเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับในอุดมการณ์ของอิสลามเนี่ยนะครับพอเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เราได้เลยว่าถ้าศาสนาถ้าหากว่าอะไรสังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีอิสลามอยู่นะครับแล้วเข้าใจอุดมการณ์ของอิสลามว่าเนี่ยอัลลอฮฺสุตาลาได้กำหนดศาสนามาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงให้ศาสนาเนี่ยมารักษาพวกเราทั้ง5อย่างนี้นะครับรักษาอะไรรักษาปัญญาของเราเอาไว้เราจะไปเลอะเทอะไม่ได้นะครับสังคมจะไปขนาดไหนก็แล้วแต่น้ำไอ้นุ่นก็ฮาลาลยาไอ้นี่ก็ฮาลาลนะครับเอามาทำยาเอามาอ้างกันนะครับสังคมจะไปขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีอิสลามเราก็ต้องไปถามว่าอิสลามอนุญาตไหมนะครับอิสลามอนุญาตไหมเหมือนกับยาที่อยู่ในที่ถูกปลดล็อกมาเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าบรรดานักการแพทย์เนี่ยนะครับก็มีการวินิจฉัยว่าถ้าเป็นการเยียวยาและให้เกียรติกับหมอว่าถ้าหมอวินิจฉัยว่ามันไม่มีตัวยาอื่นแล้วแหละมันเอาตัวนี้ที่มันเอาได้อยู่ได้เนี่ยนะครับที่จะใช้รักษาเนี่ยนะครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วอนุญาตไหมอนุญาตเห็นไหมครับเพื่อการเยียวยาเอามาใช้กันเลอะเทอะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นอะไรเป็นอุดมการณ์นะครับหรือว่าเป็นปรัชญาของอิสลามว่าเมื่อเรามีอิสลามแล้วเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเมื่ออดีตการเราเห็นใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เรายืนยันว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอิสลามเห็นไหมคนก่อนเนี่ยรู้หมดเลยนะว่าไอเนี่ยผิดไอเนี่ยไม่ดีไอเนี่ยไม่ถูกตำรวจก็จับเห็นไหมแต่พอมาในยุคของพวกเราเป็นไงพอปลดล็อกปั๊บหมดเลยเนี่ยเส้นคู่ขวาเนี่ยนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลไปเนี่ยหมดเลยมีหมดเลยแขวนมีทั้งอย่างเป็นใบมีทั้งอย่างเป็นน้ำมีทั้งคั้นสดมีหมดเลยเนี่ยนะครับก็อ้าวเมื่อ10ปีที่แล้วมีไหมน้ำกระท่อมไม่มีนะครับ20ปีที่แล้วมีไหมไม่มีไม่มีใครกล้าเอามาตั้งเอามาเรียงแบบนี้เลยคนที่จะทำก็ทำกันแบบแอบๆนะครับแต่พอเวลาอะไรมีการปลดล็อกมีการวินิจฉัยอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากของที่ฮารอมนะครับของที่มาทำลายสติปัญญาของเราให้ปัญญาของเราเนี่ยไม่เต็มร้อยให้เป็นคนไม่เต็มร้อยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ด่านดื้อเลยณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิสลามอยู่นะครับสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็แล้วแต่เราอยู่กับหลักการนะครับเราอยู่กับหลักการแล้วเอาอิสลามเนี่ยเข้าไปอะไรเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้เราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยทั้งโลกดุนยาแล้วก็ทั้งอาคิเราะห์นั้นพี่น้องเข้าใจนะว่า5อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้คนเราเนี่ยมีศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงก็คือการเปลี่ยนแปลงนะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะครับเป็นหัวข้อที่เขาเรียกให้เราเนี่ยระมัดระวังนะครับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็เยาวชนที่หลังจากเราเนี่ยไม่เท่าไรเพราะเรารู้นะครับเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าหลังจากนี้สื่อมันแรงขึ้นมาอะไรต่อมีอะไรที่มันแรงขึ้นมาแล้วลูกหลานเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจว่าอิสลามเป็นยังไงเขาก็ไปตามเรื่องนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรามีทุกอย่างนะครับโรงหนังก็มีใช่ไหมธนาคารก็มีตลาดก็มีให้ช็อปนะครับโรงพยาบาลก็มีบาลเลยนะครับแม่ใครจะเป็นโรคไตใครจะต้องล้างไตไม่ต้องยุ่งกับหมอเลยนี่เลยมีหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันกำลังเหมือนกับเป็นการวิวัฒนาการนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยวิกฤตมันก็อยู่ในวิวัฒนาการนะครับมันวิกฤตเนี่ยมันอยู่ในวิวัฒนาการและในวิวัฒนาการนั้นถ้าเราไม่ใช้ไม่เป็นมันก็มีวินาศนาการเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสังคมเรานะจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนบรรดานบีในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับอัลกุรอานได้เล่าเอาให้ฟังว่าเขาห่วงคนในยุคต่อไปนะครับอัมกุนตุมชูฮาดาอิซฮาดรยะกูบัลเมาต์นะครับมูฮัมหมัดเคยได้ยินไหมเคยรู้เรื่องไหมว่าตอนนบียะกบจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับความตายมาถึงแล้วจะมาถึงแล้วนะครับ
เรียกลูกเรียกหลานมาทั้งหมดเลยแล้วก็ถามลูกหลานว่ามาตะบูดูนามิมบะดีมาซาตะบูดูนามิมบะดีแกจะอิบาดัตอะไรแกจะทำอย่างไรบ้างหลังจากฉันถ้าสิ้นฉันไปแล้วเขาห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเขากลัวว่าลูกหลานเขาจะเป็นคนที่เสเพไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาห่วงนะครับไม่ได้มาเรียกมาบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมีที่อยู่กี่ร้อยไร่นะตรงหน้ารามมีเท่าไรตรงคลอง13มีเท่าไรแบ่งกันให้ดีนะลูกนะไม่เหมือนกับคนในรุ่นเราคนรุ่นเราไม่ได้ห่วงลูกหลานว่าจะไม่มีกินเองห่วงลูกหลานว่าจะไม่มีอนาคตแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่ห่วงลูกหลานว่าต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่กับศาสนาอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ตั้งแต่ในยุคของนบียะกูบพอเวลาจะตายเขาจริงเรียกลูกเรียกหลานมาแล้วก็ถามลูกหลานว่าเอ็งจะอิบาดัตกับอะไรเอ็งจะอยู่ศาสนาอะไรกอลูพวกลูกหลานทั้งหมดตอบกับนบียะกูบว่านะอบูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะเราจะอิบาดะเหมือนในเราจะอิบาดะต่อพระเจ้าของอะไรของคุณปู่ของคุณพ่อนี่แหละนะครับและบรรดาพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเป็นห่วงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมก็คือทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยนะครับเข้าใจศาสนาเรียนอะไรนะครับเรียนอะไรไม่สำคัญเลยแต่ว่าต้องมีอิสลามนะครับเรียนอะไรทำงานอะไรไม่สำคัญเลยนะครับต้องมีอิสลามเข้าไปแล้วก็อิสลามเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอามานะมีความเขาเรียกมีความรับผิดชอบในงานนั้นอย่างเต็มภาคภูมินะครับผมไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกนะต้องเรียนศาสนาลูกไม่ดีต้องเรียนศาสนาต้องเรียนศาสนาถ้าเรียนศาสนาหมดนะครับถ้าเรียนศาสนากันหมดเนี่ยแล้วก็พอเวลาไม่สบายจะไปหาใครอ่ะวันนี้หมดเลยคุณล้อนะเรียนเป็นอะไรเป็นอาจารย์กันหมดเลยนะครับไม่มีใครเรียนหมอแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดนี่พังขึ้นมาเนี่ยไปหาใครเนี่ยเป็นอาจารย์ไปเรียนท่องอัลกุรอานอย่างเดียวจำหะดีษมาอย่างเดียวเอ้ยหะดีษต้นไหนว่าจะแก้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนบีบอกไว้หรือเปล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียนอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีอิสลามเพราะอิสลามจะทำให้เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดรับผิดชอบได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่หมายความว่าเรียนไอ้นู่นก็ไม่ได้เรียนไอ้นู่นก็ไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเรียนอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ศรัทธาต้องเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็หน้าที่การงานของเราเนี่ยจะเป็นการงานที่ดีนะครับเอาเป็นตำรวจพี่น้องเห็นไหมตำรวจฆ่าคนมีไหมมีนะครับเอาเรียนหมอฆ่าคนละมีไหมมีให้ดูหมดแหละนะครับให้มีให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละอาชีพแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นหมอแล้วมีหมอฆ่าคนคนแล้วเราก็เหมาหมดเลยหมอนี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นหมอที่มีความเป็นธรรมหมอที่มีการศึกษาที่มีอิสลามเข้าไปเนี่ยเขาจะมีความปราณีตในการทำหน้าที่ของเขาเพราะระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความรับผิดชอบที่สูงสุดนะครับให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะไม่ว่าเป็นอะไรทั้งหมดแหละนะอัลลอฮฺสุบตาราให้อยู่กันคนหนึ่งไม่เกิน100ปีหรอกนะครับหมอเนี่ยรู้จักยาไหมรู้จักยารู้จักโรคไหมรู้จักโรคนะครับจัดเอาไว้ให้หมดคนนี้กินยาแบบนี้คนเป็นแบบนี้ต้องกินยาแบบนี้คนเป็นแบบนี้นะครับปรับยาให้นะครับพอเอาเข้าจริงๆแล้วหมอตายไหมตายคนปรุงยาตายไหมบริษัทยาเจ้าของสูตรยาตายนะครับตายหมดแล้วไม่มีใครเหลือเพราะนั้นตายอย่างไรที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโลกใบนี้ไม่ใช่โลกที่เราจะมาอยู่กันถาวรเป็นโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเพื่อการทดสอบนะน้องชื่ออะไรนะที่อ่านสุรตะบาไปเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ขึ้นต้นเอาไว้ตอนต้นของสุรตะบาเลยว่าพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้มาเนี่ยอัลลอฮีคอลกอลเมาตะวัลฮายาตะลียะบะลูวะกุมอายุกุมอัสนุอามาลานะครับพระองค์ทรงให้โลกนี้เนี่ยให้มีสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ให้ตายให้ลารับดับขันไปในแต่ละสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะครับให้ตายไปเพื่ออะไรสร้างให้มีชีวิตด้วยแล้วก็ให้ตายด้วยเพื่ออะไรลียะบะลูวะกุมเพื่อจะทดสอบพวกเรานะครับสอบว่าไงอายุกุมอัสนุอามาลาใครดีที่สุดแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ตะบาที่น้องได้อ่านเนี่ยนะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่มาบ่งบอกว่าเราเนี่ยนะครับ
เราเนี่ยไม่ได้อยู่กันตลอดไปโลกใบนี้มาอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับเหมือนกับคนไข้มาอยู่โรงพยาบาลถ้าหายแล้วก็กลับไม่มีใครมานอนมาอยู่กันหรอกนะครับคนมาทำงานกันเหมือนกันพอเสร็จธุระกลับนะครับโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นลียะบะลูวะกุมอัลลอฮ์สอบเรานะครับสอบเรื่องอะไรไออยู่กุ้มอัสนุอามาลาใครที่มีการงานที่ดีที่สุดนะครับเราใช้คำว่าการงานในอายะนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานไหมของเราที่เราอยู่กันเนี่ยงานใครมีงานที่ดีสุดใครรับผิดชอบใครทำเรื่องอะไรนั่นอัลลอฮฺซุบานฮูวะตะอาลาก็จะทรงสอบเราแล้วก็ตอบแทนให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้นะว่าเรานะครับเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีอิสลามเราอยู่กับศาสนาอิสลามนั้นเราอยู่ได้และเราอยู่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยนะครับขอให้เราไปเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องแล้วก็ขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับใครที่มีข้อที่จะซักถามนะครับก็ถามได้นะครับผมค่ะมีค่ะ